ื้อดินเข้ามาหมดเลยไปซื้อดินแถวนี้คือตอนนั้นยังทำปุ๋ยหมักไม่เป็นไปซื้อดินในเขตอำเภอนี่นะเอามาใส่ในแปลงเราเนี่ยทั้งหมดเออแต่ตอนนั้นคืออาจจะเป็นเพราะความไม่รู้และความโง่ที่เราไม่ได้ไปเรียนพื้นข้างล่างเนี่ยเราปูด้วยพลาสติกหมดเพราะเราเข้าใจว่าปลูกผักโดยที่เราไม่ใช้ดินที่มาเดิมของมันที่มันมีอยู่ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันจะเป็นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เราไม่อยากจะใช้ดินเดิมที่มันมีเพราะเราก็คิดว่ามันจะเป็นสารปนเปื้อนอะไรเราคิดว่าดินที่เราซื้อมาที่เขาขายน่ะมันดีแล้วมันแน่นอนมันเพอร์เฟกต์แล้วพอปลูกไปปรากฏว่าขอบแรกไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าความร้อนของในโรงเรียนเนี่ยมันจะร้อนระอุอยู่ข้างนอกเนี่ยจะความร้อนจากด้านบนที่ลงมาที่เราคุมด้วยพลาสติกแล้วพลาสติกที่มันอยู่ปูพื้นทั้งหมดมันก็ระอุขึ้นมารากพืชมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วดินที่เราใส่มันก็หนาอยู่แค่นี้เองมันไม่ได้หนามากเพราะเราไม่รู้ไงว่าพืชมันต้องการเท่าไหร่แล้วพอมันรากมันลงไปมันไม่ลงไปถึงดินนู่นมันก็ไปอยู่กับแค่พลาสติกอีกอย่างเงี้ยความร้อนของพลาสติกก็ระอุขึ้นมายิ่งช่วงกลางวันอย่างเงี้ยเราดูแต่ในสื่อเหล่านั้นมาแล้วมาลงมือทำซึ่งมันเป็นความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันคือมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้เราก็เลยปรับใหม่ก็คือรื้อพลาสติกทั้งหมดออกเลยรื้อแปลงออกแล้วก็เอาพลาสติกที่ปูพื้นออกทั้งหมดแล้วเราก็ปรุงดินใหม่ในการที่ผสมขี้วัวขี้ควายเข้าไปแต่ว่าใช้ดินที่เราซื้อมานั่นแหละแต่ว่าเพิ่มในการที่ขี้วัวขี้ควายเข้าไปเป็นปุ๋ยคอกเข้าไปแล้วเราก็มาปลูกขอบที่2ขอบที่2นี่โอเคละเริ่มเห็นผลละนะเราก็เริ่มเรียนรู้กับมาในส่วนตรงนี้ละอ๋อแล้วผักมันก็เริ่มโตวันโตคืนมันก็สวยนะตอนนั้นผักที่เราปลูกชนิดแรกคือผักกาดมันเป็นผักกาดจ้อนนี่แหละคือทางเหนือเรียกว่าผักกาดจ้อนนะฮะมันเป็นผักกาดเขียวหน่อต้นมันจะอวบจะหวานรสชาติจะอร่อยอันนี้นะเราปลูกแล้วมันอยู่ในรวงเดือนแบบนี้มันความสมบูรณ์มันก็คือเกิดขึ้นเพราะว่าเราเคยทดลองปลูกข้างนอกแล้วเนี่ยมันเป็นผักชนิดที่แมลงชอบมากพวกตัวหนอนพวกอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะเวลาไม่อยู่ในมุ้งอย่างนี้มันจะปลูกไม่ได้เลยถ้าปลูกข้างนอกต้องใช้เคมีเลยเรามั่นใจเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เลยเพราะมันกินหมดแม้แต่ตั้งแต่ต้นอ่อนแต่พอต้นเล็กๆอ่ะแต่เราปลูกด้วยในโรงเรือนแบบนี้มันก็ถึงจะเอาอยู่ผักมันก็ขึ้นมาก็สวยงามก็ตอนนั้นเราก็ขายในชุมชนแล้วนี่แหละก็มีแม่เป็นหลักในการที่ช่วยนะที่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหรืออะไรอย่างนี้การเพาะกล้าหรืออะไรอย่างนี้นะคือแม่ก็ช่วยในงานที่มันเบาๆเรื่องของการถอนหญ้าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยแน่นอนเลยว่าหญ้าเนี่ยมันก็ยังไงมันก็ขึ้นแล้ววิธีที่มันจะทำให้กำจัดหญ้าไปคือการถอนเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ในการที่จะต้องออกกำลังกายยามเย็น ปีนี้ก็91ละครับก็นี่แหละแม่ก็คือพอกำลังพอไหวก็นั่งถอนหญ้าไปจริงๆมันเป็นงานที่แม่ชอบทำอยู่แล้วใช่ไหมฮะในการที่อยู่นี้เพื่อไม่ให้เหงาแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆอย่างนี้ที่ทำไหวทั้งนั่งถอนไปหญ้ามันเต็มตะกร้าเราก็ยกตะกร้าไปเทไว้ในกองปุ๋ยหมักที่จะต้องทำปุ๋ยหมักที่หนักๆเราก็ยกเพราะว่าการตรงนี้มันเป็นกิจกรรมในครัวเรือนที่ส่วนหนึ่งคือเราตั้งใจมาอยู่บ้านคือต้องการที่ดูแลแม่ในการที่ต้องกลับมาดูแลตรงนี้แหละด้วยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราทำงานอยู่อย่างนั้นคือเราเลี้ยงได้แต่อาหารกายแต่อาหารใจเราไม่ได้เลี้ยงท่านเราห่างหายไปจากนี้เลยเราไม่ได้ให้อาหารใจมัดอยู่ประมาณเท่านี้มัดละ10 บาทแต่ว่าของชาวบ้านเขาก็จะมัดขนาดนี้5 บาท